คนอยู่ช่อง P3B นะครับแล้วตอนนี้ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกปัญหาเกี่ยวกับการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นฟรีไดฟ์หรือว่าสกูบ้านะครับสามารถสอบถามมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับปกติเนี่ยผมก็จะพูดถึงเทคนิคของการดำน้ำนะไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือฟรีไดฟ์หรือเรื่องในบทเรียนนะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องที่นอกบทเรียนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของการดำน้ำนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรารณรงค์กันมาสักพักแล้วนะครับก็คือปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมใต้ทะเลครับเชื่อไหมครับว่าปัญหาของสภาพแวดล้อมใต้ทะเลส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นมาจากมนุษย์นะครับทั้งด้านอุตสาหกรรมนะครับหรือไม่ว่าทั้งด้านการใช้ชีวิตของเรานะครับที่มีผลกระทบกับธรรมชาตินะแต่ส่วนหนึ่งเลยที่ผมอยากรณรงค์ให้นักดำน้ำทุกคนนะครับมองเห็นความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการดูแลทะเลและปะการังครับซึ่งแน่นอนนะทุกคนก็บอกว่าโอ๊ยปะการังนะเราเป็นนักดำน้ำตัวเล็กๆนะครับแค่นิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ทำลายปะการังอะไรเยอะแยะนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะก็คือโดยเฉพาะนักดำน้ำเราเข้าไปค่อนข้างใกล้ปะการังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีผลกระทบกับเขาค่อนข้างมากนะครับอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราดำน้ำเนี่ยนักดำน้ำมือใหม่หลายคนนะครับก็ไปเตะปะการังนะครับหรือว่าดำน้ำยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพูดอย่างนี้กันหรือบางคนเนี่ยที่ดำน้ำยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่บริเวณที่ไม่ดีนะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกับปะการังต่างๆครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งที่กระทบมากๆครับแล้วเราลืมไปนะรวมถึงไม่ใช่คนดำน้ำอย่างเดียวคนที่ว่ายน้ำหรือเที่ยวทะเลด้วยทำกันนะครับนั่นก็คือการใช้ครีมกันแดดครับเราอาจจะบอกว่าครีมกันแดดเนี่ยเราใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับจะไปมีผลกระทบอะไรนะครับมันเป็นผลกระทบจากเรื่องของสภาพแวดล้อมอื่นหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกนี้นะครับล่าสุดนะมีงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งมีการประชุมในระดับนานาชาติแล้วนะครับว่าอยากจะให้เลิกใช้สารเคมีตัวนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกนี้นะเราจะต้องรอกฎหมายมากำชับเราหรือว่าบังคับเราก่อนหรือเปล่านะครับหรือเราต้องรอให้ปะการังของเรามันสูญเสียไปมากกว่านี้ก่อนหรือเปล่านะครับผมอยากจะแนะนำนี้นะจริงๆแล้วตอนนี้มันมีครีมกันแดดออกมาหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่ปลอดภัยกับปะการังนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการใช้สารออกซิเมนทอลนะครับแล้วก็ออกซิเบนโซนเขาจะเขียนไว้เลยนะครับว่า live safe นะครับก็คือปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลแนวปะการังของเรานะครับอย่างตัวนี้ที่ผมเอามานะแล้วผมเลือกใช้นะครับก็คือเป็นของคานินะครับเป็นแบรนด์คนไทยนะที่สามารถผลิตครีมกันแดดที่ปลอดจากสารออกซิเมนทอลและออกซิเบนโซนได้แล้วโดยยี่ห้อคานี้นะครับเกิดจากกลุ่มคนที่รักการดำน้ำมากๆนะครับแล้วก็ผลิตตัวครีมกันแดดนะครับที่ปราศจากสารออกซิเมนทอลแล้วก็ออกซิเบนโซนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มันไม่ใช่มีแค่สาร2ตัวนะที่ทำร้ายปะการังครับจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยอื่นๆนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เอามาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของสารเคมีที่มีผลกับปะการังอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเราไปดูนะครับกฎหมายของพาราวตอนนี้เขาก็รณรงค์นะครับแล้วจริงๆน่าจะเป็นข้อห้ามแล้วนะว่าห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมเหล่านี้นะครับในทะเลของประเทศพาลาวนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่ครับยี่ห้อคานิตัวนี้นะครับก็ปราศจากสารเหล่านั้นเช่นกันครับเดี๋ยวจะมาหาว่าโฆษณายี่ห้อคานินะครับคือผมจะบอกว่าผมอยากจะสนับสนุนสินค้าคนไทยนะที่ช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับจริงๆเพื่อนๆอยากจะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้แหละเนาะแต่ว่าถ้าผมเอามาดูแล้วเนี่ยตัวนี้ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับหลอดหนึ่งประมาณ600กว่าบาทนะครับและก็ยังคงประสิทธิภาพของครีมกันแดดที่ดีที่เหมาะสมนะครับซึ่งค่า SPF ตัวนี้ครับก็อยู่ที่50 PA บวกบวกบวกนะครับแล้วก็ป้องกัน UVA UVB ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถกันแดดได้แล้วก็ใช้กับร่างกายของเราได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คงเหมาะกับคนที่แบบไปดำน้ำนะครับไปว่ายน้ำไปทำกิจกรรมทางทะเลนะแต่ถ้าเราอยากจะใช้ครีมกันแดดแบบทุกๆวันและก็ปราศจากสารเคมีเหล่านี้นะครับนี่ครับของคานินะเขาก็จะมีตัว everyday ตัวนี้นะครับนี่ everyday ตัวนี้นะครับสามารถใช้ทุกวันนะก็คือตัวนี้ผมใช้สำหรับเวลาผมลงสอนในสระดำน้ำนะครับเพราะต้องตากแดดเหมือนกันเนาะแต่เวลาไปทะเลเนี่ยผมก็จะใช้ตัว active ตัวนี้นะเพราะว่าแดดในทะเลมันแรงกว่านะครับแดดในสระมันก็จะเบากว่าก็สาวๆนะครับที่อยากจะกันแดดทุกวันนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะก็จะป้องกันนะครับ UVA UVB HEV แล้วก็ SPF นะครับ30 PA บวกบวกบวกนะครับก็เหมาะกับการใช้งานประจำวันทุกวันครับบางคนบอกว่าใช้ครีมกันแดดเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวเองเปื้อนๆผิวนิดเดียวนะครับแล้วลงไปในน้ำมันก็หายไปหมดแล้วนะมันแบบมันน้อยนิดเดียวแค่นี้นะครับมันจะมีผลอะไรกับปะการังมากมายนักนะครับทะเลตั้งใหญ่โตมโหฬารคุณรู้ไหมครับว่าครีมกันแดดแค่หยดเล็กๆหยดเดียวนะครับผสมกับน้ำนะเจือจางน้ำ5-6สระว่ายน้ำเนี่ยสามารถทำลายปะการังได้ครับ
ซึ่งการทำลายปะการังนะครับมันก็จะไปหยุดห่วงโซ่ของการผสมพันธุ์นะครับหรือการขยายพันธุ์ของปะการังนะและรวมถึงทำให้เกิดปะการังฟอกขาวอีกด้วยและเชื่อไหมครับทุกคนมีงานวิจัยมาแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยครับใช้ครีมกันแดดและปล่อยสารเคมีที่เป็นครีมกันแดดลงไปทะเลมากกว่า 14,000 ตันต่อปีครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับและสารเคมีเหล่านี้ได้ทำลายปะการังไปแล้ว1ใน10ของโลกครับก็จะให้ดูเนื้อครีมนะครับที่เป็นตัวของ Active Leaf Safe นะครับตัวนี้เนาะเรื่องคุณสมบัติของความเป็นครีมกันแดดและการป้องนะผมอยากให้ไปอ่านจากเว็บผู้ผลิตนะเพราะนั้นผมไม่ได้มาขายนะเพราะนั้นผมจะไม่พูดในเรื่องคุณสมบัติอื่นๆนะผมจะพูดเรื่องคุณสมบัติของการอนุรักษ์ทะเลเท่านั้นนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ดูนะครับเนื้อครีมสักนิดนึงนะเผื่อใครอยากไปใช้นะครับเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะดูแบบลื่นๆเบาๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะครับซึ่งผมชอบมากนะปกติเนี่ยผมจะไม่ชอบครีมกันแดดเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะครับเวลาทาแล้วก็เนี่ยครับซึมลงไปในผิวได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็กลิ่นนะครับโอ้กลิ่นตัวนี้มันไม่ได้ผสมน้ำหอมนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็จะเป็นแบบเบสเหมือนเป็นกลิ่นของครีมปกติเลยนะครับทาหน้าได้เลยนะจริงๆแล้วเรามาเวลาทาครีมกันแดดก็ไม่ต้องทาเยอะนะทาบางๆนะอุ๊ยตัวนี้ชอบนะครับเพราะว่าเนื้อมันเบามากครับไม่รู้สึกว่าหนักแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหนียวเลยอ่ะส่วนตัวนี้นะครับ everyday นะสำหรับคนที่อยากใช้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ชอบความเหนียวหนึ่งหนักอีกเช่นกันนะครับเนี่ยครับเนื้อครีมก็ออกมาแบบนี้นะค่อนข้างเนื้อเบานะครับแล้วก็ค่อนข้างเหลวพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถแบบใช้ง่ายครับแล้วก็สามารถทาได้ทุกวันนะจริงผมบีบเยอะไปนะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยเราก็ทาได้นะครับส่วนกลิ่นนะครับแน่นอนครับเขาไม่ได้ผสมน้ำหอมนะเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะเหมือนครีมธรรมชาตินะครับแต่จริงผมว่าโอเคนะผมรู้นะครับว่าทุกคนที่ดำน้ำนะครับรักทะเลนะครับแล้วถ้าเราอยากให้ปะการังหรือทะเลของเราสวยงามและอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลนะครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์ถ้าใครอยากดูวิดีโอผมเนี่ยทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมกด C first ด้วยเวลากดกระดิ่งนะครับและอย่าลืมไปติดตามชมคลิปวิดีโอที่ผมลงไว้นะครับเป็นความรู้สั้นๆนะครับลงใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official นะครับแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ